ค่ะนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายการแปลเล่นๆนะคะกับเล่มสัมผัสภาษาจีนเล่มที่2นะคะบทสุดท้ายแล้วนะคะบทที่12ของเล่มนี้นะคะเรามาเริ่มเรียนเลยนะคะบทที่12นะคะเราจะเรียนเรื่องเยี่ยนว่างเยี่ยนว่างเยี่ยนว่างหมายถึงว่าความปรารถนาจะเกี่ยวข้องกับอะไรลองไปดูกันเลยมาดูนะคะคำศัพท์คำศัพท์แรกนะคะตางเหล่าชื่อตางเหล่าชื่อตางเหล่าชื่อแปลว่าเป็นคุณครูนะคะเหล่าชื่อแปลว่าครูตางจุดๆๆๆแปลว่าเป็นอะไรหรือทำอาชีพอะไรนั่นเองชื่อเย่อฉิวชื่อเย่อฉิวชื่อแปลว่าไปเย่อฉิวเย่อฉิวแปลว่าพระจันทร์นั่นเองนะคะต่อไปชื่อฮั่นหยู่ชื่อฮั่นหยู่แปลว่าเรียนภาษาจีนชื่อเจียวชื่อเจียวก็คือนอนหลับข้าเตี้ยนหญิงข้าเตี้ยนหญิงดูหนังนะคะดูภาพยนตร์ชื่อหลิงชื่อชื่อหลิงชื่อคือทานอาหารว่างนั่นเองดูอาชีพข้างล่างนะคะอาชีพข้างล่างอีเชิงอีเชิงก็คือหมอผู้ชื่อพยาบาลนะคะเราชื่อเราชื่อก็คือคุณครูหัวเจียหัวเจียก็คือนักวาดภาพนั่นเองเคอเฉวเจียเคอเฉวเจียก็คือนักวิทยาศาสตร์ยุ่นต้งเหวียนยุ่นต้งเหวียนนะคะแปลว่านักกีฬาซือจีซือจีก็คือคนขับรถนั่นเองชูชื่อชูชื่อก็คือพ่อครัวเหยียนเหวียนเหยียนเหวียนก็คือนักแสดงนะคะและนักร้องนะคะเกยสิงเกยสิงเกยสิงนั่นเองค่ะมาดูคำศัพท์กันก่อนก่อนที่จะไปเริ่มบทสนทนานะคะฟางเจี้ยฟางเจี้ยฟางเจี้ยก็คือหยุดเรียนหยุดงานหรือปิดเทอมนั่นเองนะคะใช้คำไหนก็ได้แปลเป็นคำไหนก็ได้แล้วแต่บริบทต่อไปจี้ฮั่วจี้ฮั่วคือโครงการนะคะหรือแผนนั่นเองนาย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 ก็คือคุณย่านะคะเจวติ้งเจวติ้งก็คือการตัดสินใจเจียนี่เจียนี่ข้อเสนออี้จื้ออี้จื้อแปลว่าตลอดนะคะปูต้านเออร์เซียปูต้านเออร์เซียไม่เพียงแต่จุดจุดจุดซ้ำยางจุดจุดนะคะอันนี้ค่อยไปดูในรูปประโยคนะคะว่าใช้ยังไงการจิ้งการจิ้งสะอาดกุ้ยลินกุ้ยลินเมืองกุ้ยหลินนะคะเมืองหนึ่งของประเทศจีนนั่นเองมาช่างมาช่างแปลว่าทันทีนะคะก้าวสู่ก้าวสู่แปลว่าบอกนะคะมาดูบทสนทนากันนะคะปานีพูดว่าลีหมิงฟังเจี้ยอีโฮ่你有什么计划ลีหมิงฟังเจี้ยอีโฮ่你有什么计划ลีหมิงหลังจากปิดเทอมคุณมีแพลนอะไรหรือเปล่าหรือคุณมีโครงการอะไรไหมนะคะลีหมิงพูดว่าวอเสียงหุยฮาเออร์ปินวอเสียงหุยฮาเออร์ปินฉันอยากกลับไปฮาบินนั่นเองวอนายนายเจียใจหน้าวอนายนายเจียใจหน้าก็คือบ้านคุณย่าของฉันอยู่ที่นั่นนั่นเองนี่ที่หัวจั่วเสมอนี่ที่หัวจั่วเสมอก็คือคุณมีโครงการจะทำอะไรปานีพูดว่าวอหืออันน่าเสียงชื่อหลิววอหืออันน่าเสียงชื่อหลิวฉันกับอันน่าอยากไปเที่ยวนั่นเองแต่ชื่อหายไม่ได้จุดติ้งชื่อชิมเมอร์ตี้ฟังแต่ว่านะคะยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะไปที่ไหนหลิวหยินหนีหุยช่างหายมาหลิวหยินหนีหุยช่างหายมาก็คือหลิวหยินคุณจะกลับเซี่ยงไฮ้ไหมนั่นเองวอปู้หุยช่างหายวอปู้หุยช่างหายหมายถึงว่าฉันไม่ได้กลับเซี่ยงไฮ้นะคะวอเย่เสียงชื่อหลิววอเย่เสียงชื่อหลิวหมายถึงว่าฉันก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันปานีพูดว่าหนีเหอวอเหมือนอิชิชื่อหลิวปาก็คือคุณแล้วก็พวกเราก็ไปเที่ยวด้วยกันสิฮารีมิงพูดว่าไฮโยวอไฮโยวอหมายถึงว่าก็ยังมีชั้นอยู่นะอันนี้พูดว่าหนีปูชื่อเย่าหุยฮาเออปินมาหนีปูชื่อเย่าหุยฮาเออปินมาอ้าวคุณไม่ใช่อยากจะกลับฮาบินหรอรีมิงก็เลยพูดว่าวอมเมินอิชิชื่อฮาเออปินหรือโยจะไม่ยากวอมเมินอิชิชื่อฮาเออปินหรือโยจะไม่ยากหมายถึงว่างั้นพวกเราไปเที่ยวฮาบินเป็นยังไงนี่จะไม่ยากเป็นอย่างไรนั่นเองหรือยืนว่าฮาว่าฮาว่าก็คือโอเคดีสิวออี้จือเสียงชื่อฮาเออร์ปินวออี้จือเสียงชื่อฮาเออร์ปินฉันคิดมาตลอดเลยว่าอยากไปฮาบินนั่นเองนะคะหน้าชื่อบูตานเฟยฉางกันจิงเออร์เฉียเฟยฉางเพียวเลียงหน้าชื่อบูตานเฟยฉางกันจิงเออร์เฉียเฟยฉางเพียวเลียงหมายถึงว่าที่นั่นนะไม่เพียงแต่สะอาดเท่านั้นนะก็ยังจะสวยมากด้วยนั่นเองลีมิงพูดว่าตุ้ยเสียเฉียดชื่อฮู้เธอเปียเพียวเลียงตุ้ยเสียเฉียดชื่อฮู้เธอเปียเพียวเลียงก็คือหมายถึงว่าถูกต้องนะคะโดยเฉพาะตอนที่หิมะตกนะคะจะสวยเป็นพิเศษนั่นเองเธอเปียพิเศษเพียวเลียงสวยหรือยืนบอกว่า
วอหายเสียงชื่อกุ้ยหลินวอหายเสียงชื่อกุ้ยหลินหมายถึงว่าฉันก็ยังอยากไปกุ้ยหลินด้วยนะตาเจียโตชวนน่ะปุชัวหมายถึงว่าทุกคนก็ล้วนบอกว่าที่นั่นก็ไม่เหลวนะนั่นเองปานีบอกว่ากุ้ยหลินใจน่ะกุ้ยหลินใจน่ะหมายถึงว่ากุ้ยหลินมันอยู่ตรงไหนอ่ะหน้าหลินเหลิงปุ่นเหลิงหน้าหลินเหลิงปุ่นเหลิงที่นั่นหนาวไม่หนาวนั่นเองหนาวไหมลีมิงพูดว่ากุ้ยหลินใจจงกัวเตนานปู่กุ้ยหลินใจจงกัวเตนานปู่หมายถึงว่ากุ้ยหลินมันอยู่ทางทิศใต้นะคะของประเทศจีนนั่นเองเซียเทียนปูไทเร่ก็คือหมายถึงว่าฤดูร้อนก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะตงเทียนปูไทเหลิงตงเทียนปูไทเหลิงฤดูหนาวก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ปานีพูดว่าจันเตอร์จันเตอร์ก็คือจริงหรอวอร์เมินเย่ย่าชื่อกุ้ยหลินวอร์เมินเย่ย่าชื่อกุ้ยหลินก็หมายถึงว่าพวกเราก็อยากไปกุ้ยหลินเหมือนกันนั่นเองวอหมาช่างก้าวสู้อันน่าวอหมาช่างก้าวสู้อันน่าก็คือจะบอกว่าฉันจะรีบไปบอกอันน่าเดี๋ยวนี้แหละประมาณนี้นะคะมาช่างแปลว่าทันทีมาต่อบทสนทนาที่2กันนะคะบทสนทนาที่2เรียนรู้คำศัพท์ก่อนนะคะตางเป็นหมิงชื่อนะคะหมิงหรือหมิงจื่อก็ได้นะคะฟานี่แปลนะคะเหลียวเจียเข้าใจเปียอื่นกัวเจียประเทศเสี่ยงแก่อันนี้คำนี้นะคะไม่ได้หมายถึงอายุนะคะค่อยไปดูในรูปประโยคเอาแล้วกันเนาะนะคะเปียเรินคนอื่นเจียเช่าแนะนำหน้านี้มีคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะจื้อจีตัวเองหมูหยี่หมูหยี่ก็คือภาษาแม่นั่นเองภาษาของประเทศตัวเองเยื่อนว่างเยื่อนว่างก็คือความหวังปิ้งเรินปิ้งเรินคนป่วยจวนจวนแปลว่าได้รับนะคะเฉิงเว่ยเฉิงเว่ยแปลว่าเป็นนั่นเองเรามาดูบทสนทนาที่2กันนะคะปาชัยพูดว่านี้อีโฮเสียงจั่วเฉมอนี้อีโฮเสียงจั่วเฉมอหลังจากนี้คุณอยากทำอะไรนั่นเองนะคะอันน่าพูดว่าวอเสียงตังอี้หมิงฟานี่วอเสียงตังอี้หมิงฟานี่ฉันอยากเป็นล่ามหรืออยากเป็นนักแปลนั่นเองฟานี่แปลว่าการแปลนะคะปาชัยพูดว่าเว่ยเฉมอเนอเว่ยเฉมอเนอก็ทำไมล่ะนั่นเองอันน่าพูดว่ายินเว่ยตังฟานี่ปูต้านเคยอีเลี้ยวเจียเปียเตอกัวเจียนะคะประโยคนี้ยาวแปลทีละประโยคแล้วกันเนาะอันน่าก็เลยพูดว่าเพราะว่าการเป็นนักแปลหรือเป็นล่ามนั่นเองไม่เพียงแต่เข้าใจไม่เพียงแต่เข้าใจประเทศอื่นๆนะคะเลียวเจียก็คือการเข้าใจเปียเตอร์กัวเจียหมายถึงประเทศอื่นๆนะคะเคยอีแปลว่าสามารถเราสามารถล้าคำแปลคำนี้ได้นะคะต่อไปเฉียเคยอีเซียงเปียหรือเจียเช่าจื้อจีเตอร์กัวเจียเฉียเคยอีเซียงเปียหรือเจียเช่าจื้อจีเตอร์กัวเจียประโยคนี้จะแปลว่าซ้ำยังสามารถที่จะแนะนำประเทศตัวเองให้คนอื่นได้นั่นเองประโยคนี้ทั้งประโยคก็จะอ่านว่ายินเว่ยตางฟานี่ปูต้านเคยหยีเลียวเจียเปียเตอกัวเจียเอเชียเคยหยีเซียงเปียเรินเจียเช่าจื้อจีเตอกัวเจียเพราะว่าการเป็นนักแปลนั้นไม่เพียงแต่เข้าใจประเทศอื่นนะคะก็ยังนะคะจะสามารถอธิบายประเทศตัวเองให้แก่คนอื่นได้ด้วยนั่นเองปาชัยพูดว่าหนีโตหุ่ยนาจงยูเย็นหนีโตหุ่ยนาจงยูเย็นก็คือคุณมีความสามารถภาษาด้านใดบ้างนั่นเองอันน่าก็เลยพูดว่าวอเตอร์หมูหยี่ชื่อยิงหยี่ก็คือภาษาแม่ของฉันนะคะก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองวอเฉียกัวฮั่นหยี่วอเฉียกัวฮั่นหยี่ก็คือฉันเคยเรียนภาษาจีนไฮตาส่วนเฉียสีไทยหยี่ไฮตาส่วนเฉียสีไทยหยี่ก็คือหมายถึงว่าและก็ยังเตรียมที่จะเรียนภาษาไทยด้วยนั่นเองปาชัยพูดว่าวอเตอร์หมูหยี่ชื่อไทยหยี่คือภาษาแม่ของฉันน่ะก็คือภาษาไทยนั่นเองวอเคยหยี่เจียวหนีวอเคยหยี่เจียวหนีก็คือฉันก็สามารถที่จะสอนคุณได้นั่นเองอันน่าพูดว่าฮาว่าฮาว่าคือโอเคดีสิหน้าวอหมิงเทียนจิ้วคายสื่อเฉยไทยหยี่ก็คือหมายถึงว่าถ้างานพรุ่งนี้นะคะฉันก็จะเริ่มเรียนภาษาไทยแล้วนะนิโยชิเมยเยนว่างนิโยชิเมยเยนว่างคือคุณมีความปรารถนาอะไรหรอมาหน้านี้นะคะปาชัยพูดว่าวอเสียงตังอี้หมิงอีเชิงวอเสียงตังอี้หมิงอีเชิงหมายถึงว่าฉันอยากเป็นหมอนั่นเองอันน่าบอกว่าเว่ยชิเมเนอเว่ยชิเมเนอคือทำไมล่ะปาชัยพูดว่ายินเว่ยวอป้าป๋าชื่อก็อีเชิงยินเว่ยวอป้าป๋าชื่อก็อีเชิงหมายถึงว่าก็เพราะว่าพ่อของฉันก็เป็นหมอนั่นเองทาปางจู้กัวเหินตัวปิ้งเหรินทาปางจู้กัวเหินตัวปิ้งเหรินก็หมายถึงว่าเขาช่วยเหลือคนป่วยมาแล้วมากมายนั่นเองเหินตัวปิ้งเหรินปิ้งเหรินคนป่วยนั่นเองวอเยเสียงชี้ปางจู้เปียเหรินวอเยเสียงชี้ปางจู้เปียเหรินก็คือหมายถึงว่าฉันก็อยากที่จะไปช่วยคนอื่นเหมือนกันนั่นเองอันน่าบอกว่าทิ้งชัวอีเชิงเคยอีจวนเหินตัวเฉียน
ได้ยินมาว่านะคะการเป็นหมอเนี่ยได้รับเงินเยอะมากเลยนั่นเองจวนได้รับนะคะเงินตัวเฉียงคือเงินที่เยอะมากเฉียปุยงใต้กงจ้วงหุยเจียก็คือหมายถึงว่าแล้วก็ยังไม่ต้องเอางานกลับไปทำที่บ้านด้วยนั่นเองปาชัยพูดว่าหายเคยหยีเรื่องชื่อเหินตัวเพิงโยเนอร์ปาชัยก็ยังบอกว่าแล้วก็ยังได้รู้จักเพื่อนที่เยอะมากๆเลยนั่นเองวอป้าป่าปางจู้กัวเตอร์ปิงเหรินวอป้าป่าปางจู้กัวเตอร์ปิงเหรินพ่อของฉันเคยช่วยเหลือคนป่วยนั่นเองเหินตัวโตเฉิงเวยทาเตอร์ฮาวเพิงโยแล้วก็หมายถึงว่าส่วนมากก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีของพ่อเขาแล้วนั่นเองนะคะต่อไปอันน่าพูดว่าวอเยสเสียงตังอีเชิงเลยวอเยสเสียงตังอีเชิงเลยงั้นฉันก็อยากเป็นคุณหมอแล้วล่ะอะไรประมาณนี้นะคะโอเคนะคะจบแล้วนะคะสำหรับการแปลบทที่12จบเล่มแล้วนะคะ EP หน้านะคะจะแปลเล่มไหนนั้นสามารถติดตามรับชมได้นะคะใน EP ต่อไปคลิปนี้นะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดติดตามในคลิปต่อไปหน้าๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าเจียน